ประเทศเม็กซิโกถือเป็นประเทศที่เป็นขาประจำฟุตบอลโลกเกือบทุกสมัยโดยความคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลในประเทศนี้ก็ไม่แพ้อเมริกันฟุตบอลกีฬายอดฮิตในทวีปอเมริกาและคลิปนี้ผมจะพาไปดูสนามฟุตบอลในฤดูกาลที่76ของลีกสูงสุดประเทศนี้กันว่าจะมีความสวยความจุและความอลังการขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย18+1 สนามฟุตบอลใน MX League ฤดูกาล 2022-2023 ก็ที่เป็น 18+1 นะครับเพราะว่าลีกนี้เนี่ยมี18สโมสรแต่ว่ามี1สโมสรที่ใช้สนามร่วมกันนั่นเองสนามที่1สนามกีฬา Aztec หรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Azteca 2ก็ที่เป็นสำเนียงสเปนนะครับเพราะว่าภาษาหลักของประเทศเม็กซิโกเนี่ยเป็นภาษาสเปนนั่นเองสนามแห่งนี้เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกตั้งอยู่ในซานตาอูซูราเมืองเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกและยังใช้เป็นสนามเย่าของฟุตบอลทีมชาติเม็กซิโกทีมคลับอเมริกาและครูซอาซูสนามแห่งนี้เคยจัดการแข่งขันฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน1968และได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกเปโดรานิเวสวาเกสและลาฟาเอลมิยาเรสอัลเทเรกาเปิดใช้งานเมื่อวันที่29พฤษภาคมค.ศ.1966โดยเริ่มแรกสนามแห่งนี้จุคนได้ถึง 107,494 ที่นั่งแต่หลังจากมีการปรับปรุงก็ทำให้สนามแห่งนี้จุคนได้ 87,523 ที่นั่งสนามที่2สนามกีฬาฮาลิปโกหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Jalisco 3สนามแห่งนี้เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเม็กซิโกรองจากสนามแอธเทนสนามที่1นั่นเองและสนาม University Olympic Stadium สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองกาดาฮารารัฐฮาลิโกห่างจากเม็กซิโกซิตี้ไปทางตะวันตกเชียงเหนือ400กิโลเมตรและเมื่อวันที่31มกราคมค.ศ.2017สโมสรฮาลิโกได้ประกาศโครงการปรับปรุงสนามแห่งนี้เปลี่ยนหลังคาที่เสื่อมสภาพปรับปรุงห้องแต่งตัวและเพิ่มฉากกั้น360องศาขนาดใหญ่เหนือและมีหน้าจอ360องศาสนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามเหย้าของ S Las FC จุผู้คนได้ทั้งสิ้น 56,713 ที่นั่งสนามที่3 Alfonso Lastras Stadium หรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Alfonso Lastras 4เป็นสนามกีฬาเอกประสงค์ในเมืองซานลุยโปโตซีประเทศเม็กซิโกใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลและคอนเสิร์ตดนตรีสนามแห่งนี้เคยเป็นสนามเหย้าของสโมสรซานลุย FC แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นรังเหย้าของแอตแลนติโกซานลุยสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2002ได้รับการตั้งชื่อตามอันฟอโซราทามลามิเลสซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรฟุตบอลยุคแรกสนามยังใช้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2018รอบคัดเลือกกับตรินิแดดและโตเบโกสนามแห่งนี้จุผู้คนได้ทั้งสิ้น 25,709 ที่นั่งสนามที่4สนามกีฬาอาร์กอนหรือที่มีสำเนียงสเปนว่าEstadio Akron 5เดิมสนามแห่งนี้นะครับชื่อสนามกีฬาออมนิไลและสนามกีฬาซิมบัสเป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในเมืองรัฐฮาลิโกประเทศเม็กซิโกเป็นสนามเหย้าของสโมสรกีฬาซีดีกาดาลาฮาราสนามแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.2004แต่เนื่องจากปัญหาทางการเงินและปัญหาอื่นๆการก่อสร้างจึงล่าช้าหลายปีแต่เปิดใช้งานได้ในปีค.ศ.2010สนามแห่งนี้เคยใช้เป็นสนามในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วเช่นโกปาลีเบตาโดเรสในปี2010รอบชิงชนะเลิศในเลดแรกพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันแพนอเมริกันเกม2011และฟุตบอลโลกเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีปี2011สนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น 46,232 ที่นั่งสนามที่5สนามกีฬาโอลิมปิกเบดิโตฮัวเรสหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Olímpico Benito Juárez 6สนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเอกประสงค์ในเมืองซิวดัดฮัวเรสประเทศเม็กซิโกปัจจุบันถูกใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลและจัดคอนเสิร์ตและเป็นรังเหย้าของ FC ฮัวเรสและเมื่อวันที่12พฤษภาคมค.ศ.1981สนามแห่งนี้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยอิสระแห่งซิวดัดฮัวเรสและสนามแห่งนี้จุผู้คนได้ทั้งสิ้น 19,703 ที่นั่งสนามที่6สนามกีฬาเลออนหรือที่มีสำเนียงสเปนว่าEstadio León 7
สนามกีฬาเลออนหรือชื่อที่คนรู้จักอย่างไม่เป็นทางการว่านูแคมป์สร้างขึ้นในปี1967และตั้งอยู่ในเมืองเลออนรัฐกวานาโกโตอยู่ทางตอนกลางเม็กซิโกด้วยทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมสนามกีฬาแห่งนี้จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970 FIFA World Young Championship ปี1983และฟุตบอลโลกปี1986นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1968สนามแห่งนี้เป็นรังเหญ้าของคลับเลออนและมีความจุทั้งสิ้น 31,297 ที่นั่งสนามที่7สนามกีฬามันซัตลาสหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio de Mazatlán 8เป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในเมืองซินาโลอาประเทศเม็กซิโกเปิดใช้งานในวันที่27กรกฎาคมค.ศ.2020สนามกีฬาแห่งนี้เป็นรังเหญ้าของมาซัตลาน FC โดยสนามแห่งนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาทและมีความจุรวมอยู่ที่ 25,000 ที่นั่งสนามที่8 BBVA Bascomer Stadium หรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio BBVA 9สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซินาโรอาสนามแห่งนี้เป็นรังเหญ้าของ CF Monterrey โดยการก่อสร้างสนามแห่งนี้นะครับมีอุปสรรคมากมายโดยต้องตัดไม้ทำลายป่ากว่า 24.5 เอสตาร์เพราะที่ตั้งสนามแห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่คุ้มครองตามธรรมชาติที่มีสัตว์กว่า106สายพันธุ์รวมถึงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือได้รับการคุ้มครองกว่า8ชนิดเช่นนกแก้วหัวเหลืองโดยได้ตัดไม้ไปเพื่อสร้างสนามแต่สุดท้ายก็ได้สร้างอยู่ดีสนามแห่งนี้เปิดตัวเมื่อวันที่2สิงหาคมค.ศ. 2015มีความจุทั้งสิ้น 51,000 ที่นั่งสนามที่9สนามกีฬาแห่งชัยชนะหรือ Victoria Stadium และมีสำเนียงสเปนว่า Estadio Victoria 10สนามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองอากวาสกาเรียนเตสของเม็กซิโกสนามกีฬาเปิดตัวในปีค.ศ. 2003แม้ว่าสนามกีฬาแห่งนี้จะสามารถใช้งานได้หลากหลายแต่การใช้งานหลักคือฟุตบอลเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลนีเท็กซันสนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น 23,000 ที่นั่งสนามที่10สนามกีฬาฮิดัลโกหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Hidalgoเป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งชื่อตามมิเกลฮีดัตโกและคอร์ดิยาตั้งอยู่ในรัฐอิทัสโกของเม็กซิโกศูนย์กีฬาแห่งนี้นะครับเป็นสนามฟุตบอลขนาดกลางแห่งหนึ่งของเม็กซิโกเปิดให้บริการในเดือนมกราคมค.ศ.1993แต่ก็ได้รับการตกแต่งใหม่และทันสมัยขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งเดิมที่ตั้งของสนามแห่งนี้นะครับเป็นที่ทำเหมืองขนาดใหญ่และตัวอาคารหลักนี้ใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลและเป็นรังเหญ้าของ CF Bazooka มีความจุทั้งสิ้น 30,000 ที่นั่งสนามที่11สนามกีฬาคิวราสมอลหรือที่มีสำเนียงสเปนว่าEstadio Cuauhtémoc 12เป็นสนามฟุตบอลในเมืองปวยบราประเทศเม็กซิโกเป็นรังเหญ้าของคลับปวยบราสนามกีฬาแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี1970และฟุตบอลโลกในปี1986ในปี2014ถึง2015สนามแห่งนี้ก็ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เนื่องจากเป็นสนามกีฬาแห่งแรกและแห่งเดียวในลาตินอเมริกาที่มีส่วนหน้าอาคารที่ปกคลุมด้วย ETFE โดยสิ้นเชิงปัจจุบันเป็นสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่อันดับ4ในเม็กซิโกและมีความจุทั้งสิ้น 51,726 ที่นั่งสนามที่12คาเรจิโนราสเตเดียมในเกเรตาโรหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Corregidora de Querétaro 13เป็นสนามกีฬาในเมืองเกเรตาโรประเทศเม็กซิโกตั้งชื่อตามโมเซฟาสออสติเดโดมิเกลนางเอกสงครามเม็กซิกันแห่งสงครามอิสรภาพถ้าสะกดชื่อผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับตั้งอยู่ชานเมืองเกเรตาโร221กิโลเมตรทางตอนเหนือของเม็กซิโกซิตี้สนามแห่งนี้ใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลซะเป็นส่วนใหญ่และเป็นรังเหญ้าของเกเรตาโร FC นอกจากนี้ยังใช้สำหรับจัดคอนเสิร์ตและเป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเช่นล็อกสจวตมิเกลโบเซและซากิล่าเป็นต้นสนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น 33,162 ที่นั่งสนามที่13 Estadio โคโรนาหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Corona 14เป็นสนามกีฬาในเมืองตอเรออนโกอาวิลาเม็กซิโกและเป็นสนามกีฬาในบ้านของซานโตสลากูน่าสนามแห่งนี้สร้างเสร็จใน2009โดยงบประมาณในการสร้างสนามแห่งนี้คือ100ล้านเหรียญสหรัฐด้วยสนามอันเดิมนะครับมีความจุเพียง 18,000 จึงสร้างสนามแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองโดยสนามแห่งนี้มีความจุทั้งสิ้น 30,000 ที่นั่งสนามที่14 Hot Toys Kinter Stadium ก็สนามแห่งนี้อ่านไม่เป็นเหมือนกันนะครับ
ก็ตามนี้เลยและมีสำเนียงสเปนว่า Estadio Caliente Soloitzcuintles 15เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ในเมืองดีฮัวนารัฐแคลิฟอร์เนียตอนล่างประเทศเม็กซิโกซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลซะเป็นส่วนใหญ่สนามแห่งนี้เป็นรังเหญ้าของคลับดีฮัวนาสนามกีฬาเปิดใช้งานเมื่อปี2007โดยมีความจุเริ่มแรกเนี่ย 13,333 ที่นั่งแต่ปัจจุบันก็เพิ่มเป็น 27,333 ที่นั่งสนามที่15 Nemesio Díez Stadium และมีสำเนียงสเปนว่า Estadio Nemesio Díez 16สนาม Nemesio Díez Stadium หรือที่มีชื่อเล่นว่า Bombonera สนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองเม็กซิโกเปิดใช้งานเมื่อวันที่8สิงหาคมค.ศ.1954ตั้งอยู่ในเมืองโตลูการัฐเม็กซิโกใกล้กับเม็กซิโกซิตี้เป็นรังเหญ้าของสโมสรฟุตบอลเดโปติกโบโตลูกาเนื่องจากทำเลที่ตั้งสนามกีฬาแห่งนี้จึงจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2ครั้งในปี1970และ1986สนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง8,750 ฟุตหรือ 2,670 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่มีความสูงที่สุดในอเมริกาเหนือความแตกต่างเล็กน้อยในอดีตที่เกี่ยวกับสนามกีฬาแห่งนี้คือไม่มีระบบไฟส่องสว่างซึ่งบังคับให้ทีมท้องถิ่นต้องเล่นตอนเที่ยงและสนามแห่งนี้นะครับมีความจุทั้งสิ้น 30,000 ที่นั่งสนามที่16สนามกีฬามหาวิทยาลัยหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Universitario 17สนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอิสระแห่งนวยโวเรออนโดยงบในการก่อสร้างคือ20ล้านดอลลาร์สหรัฐสนามกีฬาสร้างเสร็จในปี1967โดยแผนแรกๆตั้งไว้เนี่ยคือ 90,000 ที่นั่งแต่แผนนี้ก็ได้ลดขนาดลงเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินหลังจากฟุตบอลโลกปี1986ความจุอย่างเป็นทางการของสนามแห่งนี้คือ 52,000 ที่นั่งต่อมาได้มีการดัดแปลงเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยจึงส่งผลให้ความจุลดลงเหลือ 41,615 ที่นั่งสนามสุดท้ายสนามที่17สนามกีฬาโอลิมปิกมหาวิทยาลัยหรือที่มีสำเนียงสเปนว่า Estadio Olímpico Universitario สนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเอกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในเมือง Universal City ในเม็กซิโกซิตี้มันถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1952และในขนาดนั้นเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกแล้วโดยสนามแห่งนี้ได้ถูกขนานนามว่าเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดในอเมริกาสมัยใหม่ปัจจุบันสนามแห่งนี้เป็นรังเหญ้าของสโมสรวิทยาลัยแห่งชาติและมีความจุปัจจุบันอยู่ที่ 69,000 ที่นั่งโดยความจุรวมของลีกนี้คือ679,981 ที่นั่งและมีความจุเฉลี่ยอยู่ที่ 39,998.88 ที่นั่งก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป 18+1 สนามฟุตบอลใน MX League ฤดูกาล 2022-2023 ถ้าคลิปนี้มีการผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับภาษาสเปนนี่ไม่ไหวจริงๆก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ